สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Emotion แล้ววันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมมายังงานประกวด Sustainable Designer Project โครงการประกวดนักออกแบบหน้าใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกิจกรรมดีๆที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัทสยามภิวัฒน์จำกัดร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองครับโดยงานนี้เป็นงานประกวดเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักในการออกแบบได้แสดงศักกายภาพออกแบบผลงานแฟชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยผู้ชนะเลิศได้แก่วิภาวีดำรงโพคินกับผลงาน Face of Denim โดยมีศักดิ์สิทธิ์พิสารสุพงษ์และพิสิทธิ์จงนรังสินดีไซเนอร์แบรนด์ Tube Gallery เป็นโค้ชให้คำแนะนำโดยนำเศษผ้ายีนส์มาออกแบบจนได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาทพร้อมได้ถ่ายแฟชั่นเซตกับนิตยสารชื่อดังอย่าง Harper Bazaar Thailand อีกด้วยครับซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับSustainable Design Project นี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราบริษัทสยามภิวัฒน์นะคะนำเสนอให้กับยังดีไซเนอร์รุ่นใหม่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการนี้เราอยากจะเชิญชวนคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเพื่อให้ตระหนักแล้วก็ใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมนะคะว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตก็เป็นโปรเจกต์ที่เราคิดว่าทำกับยังดีไซเนอร์ในการที่นำเสนอโครงการที่เป็นการออกแบบเสื้อผ้านะคะโดยการคิดค้นจากวัสดุเหลือใช้นะคะจริงๆแล้วโจทย์เนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่ว่าน้องๆเนี่ยก็ทำออกมาได้คิดว่าเหนือความคาดหมายมากๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณเหล่าดีไซเนอร์คนไทยนะคะที่ช่วยกันโค้ชน้องๆทั้งหมดเนี่ย5คนได้ออกมาได้มีดีไซน์ที่เรียกว่าล้ำแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยได้ทำให้น้องๆได้ตระหนักถึงการที่เราสามารถที่จะใส่ใจในสิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงานประกวด Sustainable Designer Project ที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Emotion ก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ที่ช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ